วันนี้เพื่อนๆขอบคุณอะไรไปบ้างหรือยังคะขอบคุณตัวเองแล้วก็เขียนบันทึกขอบคุณอะไรไปบ้างคะลองนะคะลองขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตเราและที่เราพบเจอในแต่ละวันนะคะมันจะดีมากๆเลยนะเพราะว่าเนาะการสำนึกรู้คุณนะคะการแสดงความขอบคุณการบันทึกการเขียนคือการตอกย้ำในความที่แบบว่าเราสำนึกรู้คุณจริงๆนะคะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะเพราะบางทีเราละเลยเนาะสิ่งดีๆในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันเยอะมากเลยนะคะและณตอนนี้ที่นี้ได้มีโอกาสกลับมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคาเฟ่อเมซอนฐานทัพเรือสัตหีบนะสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่ามีความทรงจำดีๆเยอะแยะสำหรับนี้เลยนะเป็นจุดที่นี้ได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีตรงนี้นะเป็นจุดที่มาเช็คอินตอนที่นี้มารับหนังสือนะคะขออนุญาตจัดงานวิ่งนะที่อ่าวเตยเนี่ยอ่าวหาดนางรำนะคะที่เขาเรียกว่าเรือจักรีนาวิเบกและหาดนางรำนะแต่แล้วเราต้องมารับหนังสืออนุมัตินะให้ใช้สถานที่ที่นี่นะคะที่ผ่านท่าเรือสัตหีบนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้แวะมาที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่แบบเนาะขอบคุณเหลือเกินที่สร้างมาเพราะว่าอยู่ติดทะเลวิวดีมากๆนะคะใครมาสัตหีบอย่าลืมนะคะต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยเนาะก็มีสตอรี่ของนี้นะร้านอาหารชานชนด้วยนะเดี๋ยวไว้จะมีโอกาสก็จะมาถ่ายคลิปให้อีกนะเพราะว่าเป็นร้านที่เป็นสตอรี่ที่แบบความประทับใจที่ไม่ลืมเนาะเขามีได้พาเพื่อนๆที่ในมาในทริปอสังหานะทริปเขาหมอนสัตหีบนะคะ1บัสนะคะเรามาทานอาหารเย็นกันที่นี่แล้วทุกคนประทับใจมากๆกับอาหารที่สดอร่อยนะคะแล้วก็ไม่แพงนะคะเพราะเราซื้อเป็นอาหารชุดนะแล้วก็แบบคือเราเก็บเงินกันแค่นะคะ 1,000 บาทอะต่อแบบเป็นค่าเดินทางด้วยนะคะไปทั้งกลับแล้วก็ค่าอาหาร2มื้อนะคะที่ร้านบรรยา1มื้อนะคะร้านบรรยาที่บ้านอำเภอเนาะแล้วก็มาตรงนี้อาหารเย็นนะคะแล้วก็เป็นค่ารถบัสด้วยนะแล้วก็มีอาหารตอนเช้าที่มีหาขนมของขนมปังนะคะแล้วก็เอาไปให้ทานด้วยนะคะโอ้โหแบบแล้วเราก็มีโอกาสที่เงินเหลือจากตรงนั้นนะจากที่เราใช้จ่ายตรงนั้นแล้วหมื่นประมาณหมื่นกว่าบาทนะก็ได้ไปลงพิมพ์หนังสือสวดมนต์โอ้โหแบบเป็นทริปที่ประทับใจมากๆแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะคะและมันจะไม่มันเคยมีคนคิดแบบขอให้นี้จัดครั้งที่สองแล้วนี้ก็ไม่เคยว่างแล้วก็ไม่เคยได้จัดนะจนกระทั่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ในอสังหาแล้วนะว่าทำธุรกิจอื่นเห็นไหมอะไรที่เราคิดจะทำนะทำทันทีนะเพราะว่าวันหนึ่งนะเราไม่รู้วันข้างหน้าเราอาจจะต้องไม่ได้อยู่ในธุรกิจเดิมอะไรนะด้วยสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนไปนะคะไปก่อนแล้วบันทึกต่อนะคะ